ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนวันนี้จะพาทุกท่านไปสตรีทฟู้ดออนทัวร์อินแบงคอกเช็คอินชิมอาหารและถ่ายรูปที่ตลาดน้อยเจริญกรุงกันค่ะนำโดยดร.นพดลปิยะตรภูมิผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคุณวรชนาทิพย์จันทนูรองผู้อำนวยการสถาบันคุณจุลดามีจุนรองผู้อำนวยการสถาบันและแขกรับเชิญสุดสวยคุณสกุลตลาเทียนไพโรจน์ดีเจต้นหอมค่ะวันนี้บอกเลยว่าถ้าพลาดจะเสียใจสุดๆเพราะร้านที่จะพาทุกคนไปชิมเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะย่านนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะมีทั้งของคาวของหวานขึ้นชื่อมากๆตอนนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับมาการันตีในเรื่องของความเป็นอาชีพแล้วก็เหนือจากนั้นป้ายนี้ก็ได้คุณวิชาที่ถ้าจะถอยแยกนะครับสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นเรื่องของการจะขอเงินทุนจากธนาคารออมสินก็จะมีดีแบงค์หรือแม้แต่การได้รับการประกันในเรื่องของสินเชื่อจากกสย.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนก็มีเกณฑ์การให้คะแนนในการมอบป้ายการันตีให้ผู้ประกอบอาหารจนทำให้ตลาดน้อยกลายเป็นตลาดแห่งมืออาชีพอีกด้วยเอาล่ะร้านแรกที่จะพาทุกคนไปคือชอโภชนาอาหารรสชาติแสนอร่อยน่ากินเมนูหลากหลายร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ย่านตลาดน้อยค่ะเปิดขายตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายอย่าลืมมาลองชิมกันนะคะส่วนใครที่ชอบเมนูไก่ร้านข้าวหน้าไก่สูตรโบราณเป็นคำตอบเลยจ้าเพราะด้วยเมนูไก่ที่ขึ้นชื่อ wow. เนื้อนุ่มจึงทำให้ถูกใจใครหลายต่อหลายคนเรียกได้ว่ามีเมนูให้เลือกหลากหลายกินแล้วติดใจแน่นอนไปต่อกันที่ร้านเป็ดตุ๋นเจ้าท่าร้านนี้เขาได้รับการรีวิวมาจากทุกสารทิศว่าเด็ดจริงมาตลาดน้อยคือห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นสาบของเป็ดน้ำซุปรสชาติดีสดคล่องคอสุดๆร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่เป็ดนะคะมีผัดกระเฉดของเขาก็เลิศสุดคนชอบหวานอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะร้านนี้ถูกใจคนชอบของหวานแน่นอนค่ะกับร้านหลีปิงวาฟเฟิลร้านเล็กๆในย่านตลาดน้อยวาฟเฟิลของเขาโดดเด่นที่แป้งกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลที่ถูกรังสรรค์มาจากเชฟอินดี้อิมพอร์ตจากต่างประเทศกลับสู่บ้านเกิดเลยจ้ามาต่อที่สุดท้ายสำหรับคนชอบถ่ายรูปและชอบดื่มค่ะร้านกาแฟลับๆที่มุมถ่ายรูปบอกเลยว่าเลิศกับปาทินาคาเฟ่ตลาดน้อยตัวร้านรีโนเวทจากบ้านเก่าแก่อายุกว่า200ปี wow. ทำให้ร้านกาแฟที่นี่ดูดีมีสไตล์คูลๆชิคๆส่วนรสชาติและความสะอาดไม่ต้องพูดถึงค่ะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาการันตีทั้งทีรับรองคนทำเขามืออาชีพดีต่อใจคนกินแน่นอนค่ะตอนนี้เราเดินผ่านร้านค่ะค่ะเราสิ่งหนึ่งที่เราถามว่าเขาบอกว่าเราจะสังเกตไหมคนเยอะหรือเปล่าบางทีคนเนี่ยทุกคนจะนั่งคุยไปแต่พอไปคุยที่ไหนสังเกตว่าสิ่งถ้าได้เห็นป้ายแบบนี้คือการันตีแน่นอนว่ามีความสะอาดได้มาตรฐานนะคะแล้วก็และคุณผู้ชมท่านใดอยากจะรู้ว่ามีร้านไหนที่ได้รับการการันตีว่าคนทำเป็นมืออาชีพก็กดเข้าไปที่แอปปักหมุดมืออาชีพแหล่งรวมคนมืออาชีพจากทั่วประเทศหรือจะสแกน QR code ก็ง่ายๆแต่มั่นใจได้ใช้บริการกับคนมืออาชีพเลยจ้าครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่ไหนนั้นติดตามกันได้ที่แฟนเพจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนค่ะ